ก็พึ่งพากันตั้งใจให้ดีสังขารร่างกายอันนี้ไม่คอยอยู่ท่าต้องรีบทำความเพียรเรารู้ไม่ได้ว่าความตายมันจะมาถึงวันไหนเมื่อตายลงไปแล้วมันก็ไม่ได้ทำความดีไม่ได้ฝึกตนไปสู่โลกหน้ามีแต่ไปเสวยผลบุญผลบาปที่ตนทำในโลกนี้เท่านั้นไม่มีโอกาสที่จะได้ทำความเพียรให้เหมือนอย่างที่เราเกิดมาเป็นคนในโลกนี้เกิดเป็นคนมาในโลกนี้มันมีอุปสรรคหลายสิ่งหลายอย่างอันเป็นเหตุที่จะให้เราได้ต่อสู้การต่อสู้กับอุปสรรคต่างๆเนี่ยทำให้บุญบารมีแก่กล้าถ้าบุคคลไม่เห็นทุกข์ไม่เบื่อหน่ายในทุกข์ก็จะไม่ต่อสู้กับเหตุแห่งทุกข์จะปล่อยตนให้ลอยไปตามเหตุแห่งทุกข์นั่นนั่นเหตุที่เราเกิดมาในโลกนี้มันเต็มไปด้วยทุกข์ภัยพิบัติต่างๆแวดล้อมอยู่ชีวิตอันนี้นะคอยคุกคามชีวิตอันนี้ให้ชำรุดทรุดโทรมไปเรื่อยๆอันนี้ท่านเรียกว่าบริวารของความตายคือเช่นเจ็บตาเจ็บหูหมอปวดศีรษะเจ็บแขนเจ็บขาอะไรหมดนี่นะมันบริวารของความตายทั้งนั้นเลยมันมาเตือนล่วงหน้าไว้ก่อนว่าระวังให้ดีไอ้ความตายมันจะมีอยู่ข้างหน้านั้นไม่นานนักต้องรีบสำรวมจิตใจของตนให้ดีอย่าปล่อยใจให้ตกไปในที่ต่ำอันที่ต่ำนั้นท่านหมายเอาความโลภความโกรธความหลงสามอย่างนี้แหละเป็นเหวลึกของดวงจิตผู้ไปยึดมั่นถือมั่นกิเลสสามกองนี้ไว้เดี๋ยวจะกิเลสสามกองนี้จะฉุดคล้าเอาจิตนี้ให้ตกลงไปในเหวแห่งความทุกข์ความเดือดร้อนนานาประการดังนั้นพึงประคองจิตของตนไว้ให้ดีอย่าให้มันหวั่นไหวไปตามชราพยาธิมรณะเพราะว่าถึงหวั่นไหวไปได้มันก็ไม่คืนดีคืนมาอันการปล่อยจิตให้หวั่นไหวเช่นนั้นมันเป็นทุกข์การควบคุมจิตให้ตั้งมันอยู่ได้มันไม่ทุกข์ไม่เดือดร้อนนั่นมันก็ต้องเอาทางนี้แหละผู้มีปัญญาเพื่อเทียบกันดูแล้วนะเอาทางไม่หวั่นไหวนี่นะนั่นเองอดกลั้นทนทานต่อทุกขเวทนาต่างๆที่เกิดขึ้นในกายและในจิตต่อจากนั้นไปก็เพียรพยายามละเหตุแห่งทุกข์บางสิ่งบางอย่างที่จิตใจมันยึดถือไว้นั่นไอ้เรื่องอย่างนี้นี่ไม่มีใครรู้ให้ตัวเองแหละรู้เองว่าตนได้ยึดเหตุแห่งทุกข์ไว้อย่างไรนี่ก็เป็นหน้าที่ของแต่ละคนจะต้องกำหนดรู้เมื่อรู้ชัดแล้วว่านี่คือเหตุให้เกิดทุกข์ก็กำหนดละมันนี่แหละการทำความเพียรให้เข้าใจเมื่อไม่เห็นตัวมันไม่เห็นเหตุนั้นจริงจังเข้ามันก็จะไปละได้อย่างไรเพราะไม่เห็นนี่เหมือนอย่างที่เราไม่เห็นงูพิษอย่างนี้แหละท่านไปเหยียบมันเข้ามันก็ขบกัดเอาต้องได้รับความเจ็บปวดทุกขเวทนาอย่างแรงกล้าอันนี้ชั้นใดก็อย่างนั้นแหละ
เมื่อใจในเข้าไปยึดถือสิ่งใดในกิเลสสามกองเนี่ยเป็นต้องได้รับทุกข์ทนทรมานจริงๆนะมันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นพระศาสดาจึงได้ทรงแนะนำสั่งสอนพุทธบริษัทให้เห็นโทษของกิเลสเหล่านี้ให้เห็นคุณของการเพียรพยายามละกิเลสเหล่านี้ว่าเป็นคุณเป็นบุญกุศลอันสูงทรงจริงๆนี่เมื่อผู้ใดเห็นคุณแห่งการทำความดีดังกล่าวมานั้นก็จะขยันทำความดีให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปเพราะว่าเห็นคุณค่าของความดีแล้วว่ามันอำนวยความสุขให้แก่ตนอย่างนั้นอย่างนั้นแต่ก่อนมาเมื่อยังไม่ได้ประพฤติปฏิบัติธรรมนี่จิตใจมันเร่าร้อนอยู่เพราะนั้นโมโหโทโสก็ร้ายก็เกิดขึ้นในใจมากมายเมื่อมาได้ปฏิบัติธรรมเข้าไปแล้วพิจารณาเห็นร่างกายสังขารไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนมีความแตกความดับไปเสมออย่างนี้มันก็บรรเทาความโรคความโกรธความหลงลงมากมายพอเห็นมองเห็นกายนี่มันไม่ยั่งยืนไม่ทราบว่าจะสะสมไปอะไรหนักหนานี่ผู้มีปัญญาแล้วมันก็คิดเห็นอย่างนี้แหละผู้ใดที่มันยังอยู่ในโลกนี้มันก็ใช้สอยไปเองมันแหละทรัพย์สมบัตินั้นนะเมื่อสอนใจได้อย่างนี้มันก็ไม่หวงในทรัพย์สมบัตินั้นตลอดถึงอัตภาพร่างกายซึ่งเป็นทรัพย์ภายในอันนี้มันก็ปลงได้วางได้ในเมื่อมาเห็นแจ้งด้วยปัญญาอย่างว่ามานั้นนะดังนั้นแหละทุกคนอย่าพากันประมาทพระยามัจจุราชนี่มันมีอานุภาพไม่ใช่น้อยเมื่อมันมาเข้าสิงร่างกายของผู้ใดทำให้ร่างกายของผู้นั้นเจ็บปวดทุกขเวทนาอย่างยิ่งทางที่จะบรรเทาทุกขเวทนานี้ได้ก็โดยอาศัยความอดความทนอย่างหนึ่งความรู้เท่าว่าเวทนานี้ก็สักว่าแต่เวทนาไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาเพ่งให้เห็นเวทนาเห็นทุกขเวทนาก็ดีสุขเวทนาก็ดีก็สักแต่ว่าชื่อเฉยแต่เมื่อเพ่งโดยปรมัตถ์แล้วมันไม่มีอะไรเป็นตัวตนเลยมีแต่สภาวะธาตุสภาวะธรรมอาศัยกันอยู่ธรรมทั้งหลายเหล่านี้มันวิบัติปองดองกันไม่ได้ก็กระทบกระทั่งกันถึงซึ่งความเจ็บปวดทุกขเวทนาในใจดังกล่าวมานั้นนี่ก็จะพอได้เห็นได้แล้วว่าอนุภาพแห่งคุณงามความดีเนี่ยมันมีแต่จะนำจิตใจของคนให้พ้นจากทุกข์ไปโดยลำดับไม่มีทางถอยหลังเพราะว่าขั้นถอยหลังไปมันก็ไปเจอศัตรูเก่าอีกแล้วอย่างนี้ถ้าไปหน้าเรื่อยภาคเพียรพยายามละเหตุแห่งกิเลสต่างๆเหล่านี้ไปเรื่อยๆกิเลสเหล่านี้มันก็อ่อนกำลังลงเมื่อใจไม่ส่งเสริมมันแล้วทุกสิ่งทุกอย่างจะเป็นบาปก็ดีเป็นบุญก็ดีเป็นกิเลสก็ดีมันก็ร่วนตั้งแต่ไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนทั้งนั้นแหละมีเกิดขึ้นแล้วก็มีเสื่อมไปเป็นธรรมดาไม่เสื่อมตั้งแต่ความรู้ยิ่งเห็นจริงเท่านั้นแหละดังนั้นพยายามสอนใจของตนให้เป็นคนชอบความรู้ยิ่งความเห็นจริงเมื่อมันชอบอย่างนั้นมันก็พยายามแลเรื่องมันนะพยายามเพ่งพิจารณาความจริงของสังขารทั้งหลายบ่อยๆเข้าไปมันก็เห็นเลย
มันก็เห็นความไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนของร่างกายสังขารนี้ด้วยปัญญาบัดนี้นะไม่ใช่เห็นด้วยสัญญาไม่ใช่เห็นด้วยเหมือนอย่างตาหนังที่มองเห็นคนตายหรือคนแก่หมู่นั้นแต่ถ้ามองเห็นอย่างนั้นน้อมเข้ามาในใจมันก็ไม่ผิดอะไรก็เป็นอุบายเตือนตนนะเราก็จะแก่เหมือนอย่างนั้นเนี่ยอย่างนี้นะดังนั้นให้พึ่งพากันตั้งอกตั้งใจลงไปโอกาสที่เราจะได้บำเพ็ญสมาธิภาวนานี่มันหายากเต็มทีนะได้เกิดเป็นคนมาแล้วเมื่อไม่มีศรัทธาเลื่อมใสในพุทธศาสนาก็ไม่ได้ฝึกตนอย่างว่านี้นั่นเองตลอดถึงสติปัญญาอะไรก็ดีมันก็ต้องเกิดขึ้นจากการฝึกตนบ่อยๆนี่แหละหัดคิดหัดวิจารณ์เรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นให้มันเห็นโดยแจ่มแจ้งนี่นะหัดคิดหัดวิจารณ์ข้อธรรมะต่างๆที่ตนได้ร่ำเรียนมาให้น้อมเข้ามาสู่จิตใจให้มาพิจารณาเห็นคุณค่าแห่งใจที่สงบระงับนั่นให้มากๆทีเดียวคนเราถ้าใจไม่สงบแล้วก็ไม่มีความสุขเลยมีแต่ความทุกข์ความเดือดร้อนอันจิตใจของคนเรานี่มันไม่ค่อยจะน้อมไปสู่ความสงบเรื่องมันนะมันมีแต่จะน้อมไปสู่ความวุ่นวายความสนุกสนานชั่วเล่นชั่วคราวนั่นแหละเป็นส่วนหลายทีเดียว ดังนั้นนะจึงพากันตั้งอกตั้งใจพิจารณาให้รู้เท่าของไม่เที่ยงต่างๆเหล่านี้ตามความเป็นจริงแล้วปล่อยวางไว้ตามสภาพของมันเมื่อหัดปล่อยหัดวางได้มันก็เบาไปเรื่อยแหละใจนี่นะมันก็เบิกบานผ่องใสไปความทุกข์ก็ไม่ค่อยปรากฏในใจเพราะว่าเพียรพยายามละเหตุแห่งทุกข์เสมอๆไปดังแสดงมาเข้ามาบวชมาเรียนในศาสนานี้แล้วให้ตั้งอกตั้งใจให้ถือว่าเพศบรรพชิตนี่เป็นอุดมเพศเป็นเพศอันอุดมเรียกว่าบรรดาเพศทั้งหลายในโลกนี้นะเพศของสมณะนี่แหละถือกันว่าเป็นเพศที่สูงสุดเลยทีเดียวอ่ะหมายความว่าการนุ่งห่มการนุ่งห่มความเป็นอยู่นี่ได้ชื่อว่าเป็นอยู่อย่างสะอาดสะอ้านไม่ได้เป็นอยู่อย่างมุมมามสกปรกโสมมอย่างผู้บริโภคกามคุณทั้งหลายนี่พิจารณาดูให้ดีอันนี้ท่านจึงเรียกว่าอุดมเพศนั่นแหละแล้วอุดมเพศนี่นะสามารถรองรับเอาอรหัตผลไว้ได้ถ้าเป็นคฤหัสถ์อย่างนี้เมื่อได้บรรลุมรรคผลแล้วหากไม่บวชแล้วก็ต้องนิพพานในวันนั้นเลยเป็นอย่างนั้นอรหัตผลนั้นไม่สามารถจะรองรับเอาเพศคฤหัสถ์ไว้ได้นั่นลองคิดดูสมณะเพศเนี่ยมีคุณค่ามหาศาลถึงปานนั้นนะสามารถรองรับเอาอรหัตตคุณไว้ได้หมายความว่าท่านผู้บรรลุอรหัตตผลแล้วย่อมมีชีวิตเป็นอยู่ไปได้จนตลอดหมดบุญหมด
กรรมลงไปนั่นแหละถึงจะเข้าสู่นิพพานไปเพราะฉะนั้นเราทุกคนให้ภาคภูมิใจที่เราได้เป็นนักบวชได้สละกิจบ้านการเรือนมาประพฤติพรหมจรรย์บำเพ็ญเนกขัมมะบารมีหรือว่าบำเพ็ญบารมีทั้งสิบประการนั่นแหละเช่นทานบารมีเราก็มีเราบิณฑบาตได้มาแล้วก็ไม่ได้หวงแหนอะไรไว้เลยฉันเพียงอิ่มเดียวเท่านั้นแล้วก็สละไปแล้วแต่ใครจะเอาไปบริโภคที่ไหนก็ไม่หวงแหนเนี่ยก็ชื่อว่าเราได้ให้ทานอยู่ทุกวันเหมือนกันเนี่ยพูดถึงวัตถุก็ดีหรือตลอดถึงปัจจัยทายทานอื่นๆที่ได้รับทานมาจากผู้มีศรัทธาถวายถ้าหากว่ามันเหลือเฟือก็เราก็แจกให้แก่ผู้อื่นไปไม่ได้สะสมไว้บริโภคเฉพาะผู้เดียวหมู่นี้มันก็ได้บำเพ็ญกันมาแล้วนี่ฐานะบารมีไม่ใช่ไม่ได้ทำนะเป็นนักบวชก็ดีศีลบารมีก็ต้องรักษาศีลให้บริสุทธิ์เป็นผู้สำรวมกายวาจาไม่ล่วงเกินพุทธบัญญัติดังที่เคยพูดมาแล้วนั่นแหละเราต้องให้ถือว่าการที่เราสำรวมกายวาจาตามพระพุทธบัญญัตินั้นถือว่าเป็นลาภอันประเสริฐของเราเพราะว่าการที่คนเราจะพ้นทุกข์ไปไม่ได้นั้นพ้นจากบาปจากกรรมไม่ได้ก็เพราะว่าไม่รู้จักว่าสิ่งนี้เป็นบาปแล้วก็ทำมันไปเลยนั่นนะต่อเมื่อพระพุทธเจ้าได้บังเกิดขึ้นในโลกพระองค์บัญญัติสิ่งที่เป็นบาปไว้ให้ว่าสิ่งนี้เป็นบาปไม่ควรทำเมื่อมาได้ศึกษารู้แล้วเราก็จึงได้เว้นนะไม่ทำสิ่งที่เป็นบาปนั้นนะอันมันเราจึงได้เป็นผู้ไม่มีบาปอยู่ในตัวได้ดังนั้นจึงว่าควรภาคภูมิใจเทิดทูนพุทธบัญญัตินี่ไว้เหนือเสียนอย่าไปล่วงเกินเป็นเรนก็ต้องรักษาสิกขาบท10ประการนั้นให้มันบริสุทธิ์บริบูรณ์ด้วยดีกับปฏิบัติตามเสขิยวัตร75ข้อนั่นนะอันนี้เป็นพระก็ต้องสำรวมในพระปฏิโมกข์ให้ตลอดนี่เราต้องเทิดทูนพุทธบัญญัติวินัยหมู่นี้ไว้ให้เท่ากับชีวิตของเราแหละเราเอาชีวิตแลกเอาศีลเอาธรรมอย่าไปกลัวล้มกลัวตายเพราะปฏิบัติตามพุทธบัญญัตินั้นมันไม่ตายถ้ามันตายพระพุทธเจ้าไม่ได้บัญญัติไว้องค์บัญญัติห้ามไม่ให้คนเราทำความชั่วทางขางนี้ไม่ใช่บัญญัติไว้ให้คนไปล้มไปตายไม่ใช่อย่างนั้นนะเมื่อเราสำรวมในศีลในวินัยได้มันก็เป็นศีลบารมีไปนั่นนะเนกขัมมะบารมีเราก็พยายามภาคกายภาคใจให้ห่างจากกิเลสกามวัตถุกามดังนั้นนะเราจึงได้มาพักอาศัยอยู่ในป่าเขาลำเนาไพรห่างไกลจากรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสอันเป็นที่น่ารักใคร่พอใจต่างๆอย่างนี้นี่แหละก็จึงเรียกว่าเป็นผู้ประพฤติเนกขัมมะบารมีทั้งกายก็สำรวมด้วยดีทั้งวาจาก็ไม่มายาสาไถกับเพศตรงกันข้ามทางจิตใจก็สำรวมระวังไม่ให้ใจมันวิตกไปในทางความรักความใคร่ต่างๆหมู่เนี้ยเนี่ยจึงได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติเนกขัมมะบารมี
มานี่ก็ปัญญาบารมีนั่นบุคคลมีปัญญานั่นแหละก็จึงถอนตัวออกจากกิเลสกามวัตถุกามมาได้ถ้าคนไม่มีปัญญาแล้วถอนตัวออกมาไม่ได้เลยมันติดแน่นเอาจริงๆถึงว่าถอนตัวออกมาก็มาชั่วประเดี๋ยวประดาวเดี๋ยวก็กลับไปหามันอีกแล้วอันวิสัยผู้มีปัญญาแล้วมันก็รู้จักสอนตัวรู้จักสอนจิตสอนใจตัวเองให้เห็นโทษเห็นภัยในกิเลสตัณหาหมู่นั้นนั่นจึงเรียกว่าเป็นปัญญาบารมีนั่นแหละแล้วก็ปัญญาอย่างต่ำลงมาก็มีปัญญาสามารถอยู่ร่วมกันได้โดยสันติสุขไม่ทะเลาะวิวาทกันรู้จักผ่อนผันหากันและกันเพราะว่าคนเรานั้นย่อมมีนิสัยแตกต่างกันไม่เหมือนกัน เราต้องเรียนรู้ว่าเราอยู่ร่วมกันผู้นี้มีนิสัยอย่างนี้อย่างนี้แต่ว่าเป็นผู้มีความหวังดีแต่เรื่องนิสัยนี่มันละไม่ได้แม้แต่พระ